ไปดูสถานการณ์กันที่บึงการกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในพื้นที่อำเภอเมืองบึงการแล้วก็อีกเจ็ดอำเภอของจังหวัดบึงการท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกค่ะจะเห็นได้เลยนะคะจากภาพมุมสูงที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้เนี่ยท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะขมุขมวยพอควรนะคุณ บริเวณตัวเมืองบึงการมีหมอกควันไฟปกคลุมไปทั่วเลยค่ะแล้วก็จากการวัดค่าฝุ่นละอองที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการตรวจพบค่าสูงสุดอยู่ที่88.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนนะคะโดยเฉลี่ยค่าฝุ่นของอำเภอเมืองบึงการอยู่ที่61.09ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ ส่วนจุดวัดค่าฝุ่นละอองที่โรงพยาบาลศรีวิไลอําเภอศรีวิไลค่าฝุ่นอยู่ที่41.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและที่โรงพยาบาลบึงโขงหลงค่าเฉลี่ยอยู่ที่41.52ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประชาชนสามารถทำกิจกรรมกางแจ้งได้ตามปกติค่ะส่วนสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยไปเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หรือหาของป่ากเกษตรกรมีการเผาไร่นาเพื่อกำจัดเศษวัชพืช หรือเศษวัชพืชที่เหลือเนี่ยภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกในรอบต่อไปโดยทางจังหวัดบึงกาฬได้กำชับให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ห้ามเผาทุกกรณีนะคะเพราะว่าส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าป,าปกคลุมในพื้นที่แล้วก็ทําให้สภาพอากาศไม่บริสุทธิ์ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นบุคคลใดลักลอบเผาป่าหรือมีการเผาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ